มาแล้วช่วงเวลาของความสนุกสนานที่มาพร้อมความน่ารักสดใสของเด็กน้อยแก๊งกู้อีจู้ทั้ง5คนวันนี้เรามาลุ้นกันว่าพวกเขาจะสามารถคว้าเหรียญทองเหรียญสุดท้ายไปได้สำเร็จหรือไม่ไปชมพร้อมๆกันเลยครับพูดเลยครับสวัสดีค่ะอยู่กับรถเมล์และพี่ตั้งในรายการกุยจู้ผจญภัยวันนี้วันพุธแล้วนะคะเวลาเดิม 4:30 ยังอยู่กับพวกเรานะคะพี่จิ้มชวนชื่นและคุณต๊อกสุภกรก็ยังอยู่กับเราแก๊งกุยจู้ช่องเดิมนะฮะช่องเดิมนะครับผมหมายเลข23ครับเลขนี้ดีครับผมดีนะครับผมน้องเชอฮะวันนี้ เราอยู่ด้วยกันมาทั้งหมดกี่วันแล้วครับน้องเชอไม่รู้โอเคเหมือนเดิมโถน้องเชอวันที่3แล้วก็ยังไม่รู้อีกเหรอลูกแล้วแบบนี้จะรู้จักของปริศนาที่พี่รถเมย์จะถามวันนี้ไหมเนี่ยคำถามวันนี้มีว่าเครื่องมือการเกษตรที่อยู่ในห้องปริศนาคือเครื่องมืออะไรอ้าวไปลูกพร้อมไหมพร้อมส่งปริศนาไปเดินเลยครับเดินเลยค่ะเดินเลยดีนะลูกน้องๆแก๊งกุ้ยจู้จะต้องมาร่วมผจญภัยไปในห้องปริศนาเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นให้จงได้และหากน้องๆช่วยกันบอกใบให้ดารารับเชิญตอบได้อย่างถูกต้องก็จะได้รับเหรียญทองไปและเมื่อสะสมครบ3เหรียญน้องๆก็จะได้สมบัติในหีบไปทั้งหมดเลยล่ะครับและปริศนาวันนี้ก็คือตะกร้อสอยผลไม้นั่นเองครับซึ่งเป็นอุปกรณ์การเกษตรที่จะช่วยให้สามารถเก็บผลไม้ในที่สูงๆได้โดยในรอบแรกน้องๆจะได้เข้าไปเจอกับตะกร้อสอยผลไม้และต้องวาดภาพมาใบ้พี่ๆพวกเขาจะทำได้ดีแค่ไหนไปชมกันเลยครับเห็นเป็นรูปเหมือนเบ็ดมีแบบนี้ท่าทางได้มากครับน้องอนาคตนักกีฬาทีมชาติแน่ๆแต่คำตอบมันยังไม่ใช่นะหนูเป็นพี่จับปลาฉลามจับสายปลาฉลามของน้องมันตราตัวเล็กมากๆนะครับมันทำมาจากไม้แล้วข้างในก็ทำมาจากเหล็กหน้าตามันเหมือนเหล็กเด็ดที่ระดับพึ่งผีเสื้อแล้วเป็นที่จับแมลงไปซะแล้วน้องเอเต้แล้วมันรูขนาดนั้นจะจับอยู่ไหมล่ะครับเนี่ยอะไรเนี่ยดูท่าทางคงจะไม่รู้ซะอีกแล้วใช่ไหมล่ะครับน้องเชอเหมือนหน้ากากที่เรียนเคนโดหน้ากากเรียนเคนโดโอ้โหจินตนาการล้ำเลิศมากครับน้องแผ่นดินแต่มันยังไม่ใช่นะหนูทำมาจากไม้ไม่เอาไว้ที่สระผึ้งแล้วก็เอาไว้ไขลานรอดใส่ผลไม้มันไขลานได้ด้วยเหรอครับน้องมันตราเพิ่งรู้เลยนะครับเนี่ยเหมือนหมวกแต่ใส่ไม่ได้เล็กเกินนี่ออกแล้วถึงจะใส่ได้ตอนที่มันใส่ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่หมวกหรือเปล่าครับน้องเชอโจมตีโอ้น้องแผ่นดินก็ยังยืนยันว่าเป็นหน้ากากลองดูดีๆอีกทีนะน้องมันจับปลาได้ด้วยจับตรงนี้มีการแสดงวิธีการใช้ให้ดูด้วยแต่มันยังไม่ใกล้เคียงเลยครับน้องแตงกิ้วเอาไปใส่มะม่วงแล้วก็จับปลาฉลามแล้วก็จับปลาจับพวกแมลงจับปลาอย่างเงาะมะม่วงแอปเปิ้ลอะไรพวกนี้ครับจะใช้เอานั่นๆๆๆเข้าใกล้คำตอบกันแล้วเริ่มจะคุ้นๆกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเด็กๆนี่เหมือนใบแดกขึ้นได้เอาโดดเข้าน้ำเลยเหมือนสระน้ำอันนี้หนูก็มีจินตนาการที่ไกลเกินไปนะจ๊ะน้องเชอร์มันเป็นแค่ที่สอยผลไม้ลูกมองอะไรไปไกลขนาดนั้นอย่าเอากลับบ้านไปเล่นจันเดี๋ยวยังเอากลับไม่ได้นะครับน้องแตงกิ้วเราต้องเอาไปใช้เป็นแบบวาดรูปกันก่อนและนี่เลยเราจะวาดแบบธรรมดาไม่ได้เราต้องวาดด้วยดินสอยักษ์อันนี้
จบละแน่ใจนะว่าจบแล้วน้องมันตรามันยังดูไม่เป็นรูปเลยนะครับอัดของที่หนูเห็นสงสัยดินสอเราจะใหญ่ไปหน่อยน้องเอเต้เขาจับไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ยเสร็จแล้วว่าไปใกล้เคียงมากครับน้องเอเต้นั่นแน่แถมมีการลงชื่อไว้ด้วยต้นไม้ครับเสร็จแล้วนี่ครับโอ้โหวาดได้เหมือนสุดๆเลยครับน้องแผ่นดินรูปนี้ต้องเป็นความหวังของพี่ๆเขาแน่เลยสวยหัวสวยจังจ้ะสวยมากจ้ะน้องเชอร์สวยจนหนูไม่ออกเลยว่าถือรูปอะไรแล้วแบบนี้พี่ๆเขาจะไหวกันไหมเนี่ยเดี๋ยวมาถามว่าไปเห็นอะไรกันบ้างแผ่นดินเลยเริ่มจากใครดีครับอุ้ยนี่เลยครับใครดีครับผมคนแรกตกเก้าอี้นี่ฮะแผ่นดินเห็นที่ช้อนมะม่วงอ้าวที่ช้อนมะม่วงที่ช้อนมะม่วงช้อนที่ช้อนช้อนลงมาช้อนเดี๋ยวหน้าตามันเป็นยังไงที่ช้อนมะม่วงมันจะเป็นข้างล่างมันจะเหมือนตะไคร้แข็งๆแล้วส่วนตรงมันจะเป็นสีแดงแล้วมันจะมีที่จับตรงนี้ถ้ากัดไปอีกแบบนึงมันจะเป็นแบบยาวครั้งนี้เป็นแบบสั้นหมายความว่าเราเห็นที่ช้อนมะม่วงนะครับผมที่ช้อนผลไม้อะไรก็ได้ที่ช้อนผลไม้ก็ได้น้องมันตราเหรอครับเห็นอะไรจ๊ะเห็นที่ตักปลาสลาแล้วก็ตักปลาตัวเล็กที่ตักปลาหน้าตามันเป็นยังไงคะที่ตักปลาของหนูแต่ว่ามันแบบเล็กแล้วมันตักปลาตัวเล็กได้หนูตักปลาสลาบอกเอาไปกินตัวแค่ไหนคะหนูจะไปทอดกินให้เพื่อนเพื่อนสาวไปทอดกินให้เพื่อนด้วยและหนูจะแกะถ้าเราแกะกินแล้วมันจะแบบนุ่มๆแต่ข้างนอกกรอบเออน้องมันตราหนูไม่เคยกินปลาฉลาดมาจากไหนบอกรสชาติได้ละเอียดเชียวเอางี้ดูผลงานของน้องแผ่นดินก่อนเดี๋ยวมาดูเขาวาดรูปมาให้ดูด้วยสิ่งที่เขาเห็นเอามาเลยค่ะเขาวาดรูปดูชัดชัดชัดอะไรฮะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวอ่ะมาทางนี้อ่ะผลงานของน้องแผ่นดินค่ะอ๋อเป็นไงคะดูแล้วเป็นรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงคะก็โหอย่างนี้ก็เห็นเลยนี่ฮะเห็นอะไรคะพี่ต๊อกเห็นผู้ชายครับผมอันไหนผู้ชายครับพี่อันไหนผู้ชายนี่ครับผมผู้ชายกำลังทำอะไรคะกำลังเนี่ยฮะเอาของอะไรสักอย่างเนี่ยฮะบนต้นไม้เนี่ยฮะไม่ใช่เอาของตรงนั้นนะไม่ช้อนมะม่วงค่ะเด็กเขารู้จริงน้องเพนดินเขาวาดมาละเอียดขนาดนี้มองไม่ออกได้ยังไงล่ะครับพี่ต๊อกไหนขอดูผลงานของน้องมันตราบ้างสิตรงแบบนี้นี่นะฮะนี่มันถนนไปบ้านเป็นฝีมือนะครับผมของน้องมันตราโอ้มันตราหนูว่าอธิบายภาพหน่อยลูกอธิบายสิอ่ะเตี้ยหนูว่าไม่เป็นอย่างนั้นเอาแล้วใครคนวาดภาพนี้ครับเนี่ยหนูหนูวาดเองด้วยทีนี้เลยจุดถามเขาทีละถามเขาสิอันนี้อะไรครับน้องมันตาเนี่ยจับไม่อยู่กันแล้วนะฮะจับไม่อยู่กันแล้วนะครับอันนี้เป็นทางไปบ้านใช่ไหมฮะใช่อันนี้อธิบายสิมีอะไรบ้างครับผมมีอันนี้อะไรอันนี้คนตัวใหญ่ผีพอได้เห็นผลงานของน้องมันตราพี่จิมก็ถึงกับอึ้งไปเลยเหรอสงสัยต้องให้น้องเชอร์เข้ามาช่วยแล้วล่ะครับมีมั้ยน้องเชอร์เป็นยังไงบ้างคะหนูเห็นอะไรบ้างคะเห็นมะม่วงกับที่ช้อนมะม่วงแสดงว่าเปรี้ยวมากขึ้นจมเห็นมะม่วงดานเลยเวลาเปรี้ยวๆเนี่ยตาไงฮะเขาจะทำหน้ากันยังไงครับผมโอ้โหเปรี้ยวมากถ้าเปรี้ยวขนาดนั้นไม่ใช่มะม่วงแล้วมั้งครับน้องมันตราหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทน้องเชอร์มาที่ไหนลูกมานี่แล้วเชอร์มาที่นี่ที่เจอน้องรถเมย์มาเยอะแยะเสียงไม่เคยแห้งอย่างนี้เนี่ยทำรายการนี่เสียงแหบไปเลยครับน้องเชอร์หนูวาดอะไรบ้างคะหนูวาดต้นมะม่วงกับที่ชอว์อันไหนต้นมะม่วงอันไหนต้นมะม่วงอันนี้ต้นมะม่วง
ล้วอะไรอีกอันไหนคือที่ช้อนอ๋อเป็นนี่เหรออ๋อสมมติว่าตรงนี้เป็นที่ช้อนไม่เราไม่มองเราหันข้างหน้าเดี๋ยวลูกที่ช้อนมะม่วงใช่ไหมคะแล้วนี้ก็คือต้นมะนี่อันนี้คือต้นมะม่วงเหลือบตามองเครื่องโกรธอะไรลูกน้องคงเครื่องที่พี่ไปดูรูปเขาไม่ออกหรือเปล่าครับพี่จิ้มงั้นเราไปฟังน้องเอเต้บ้างดีกว่าเขาอาจจะช่วยได้นะครับเห็นเป็นที่ช้อนมะม่วงช้อนมะม่วงเหมือนกันเลยหน้าตามันเป็นยังไงที่ช้อนมะม่วงของที่เอเต้เห็นเป็นอย่างนั้นนะเป็นอมืออ๋อมันเล็กแค่นั้นเองเหรอมันเล็กแค่นี้เองเหรอก็ต้องใช้เป็นเอเต้เคยสอยมะม่วงไหมไม่เคยเลยแล้วรู้ได้ยังไงว่ามันคือที่ช้อนมะม่วงหนูเคยแต่ดัดเชอรี่น้องเอเต้ครับไอ้ดัดเชอรี่ที่เราว่าเนี่ยมันคืออะไรล่ะครับน้องไหนมาอธิบายสิพี่เอเต้เดี๋ยวอันนี้เขียนว่าอะไรครับชื่อแต่ว่าเขียนไม่ติดชื่อใครชื่อเอเต้เขียนทำไมเขียนชื่อทำไมอ่ะอันนี้เห็นเนาะผลงานเขาห้ามมาบังแล้วนี่ก็คือที่ช้อนมะม่วงอันนี้คือที่ช้อนมะม่วงเอาอย่างนั้นเลยเหรอนี่ใช่ไหมฮะอันนี้ใช่ไหมฮะใช่พี่ให้ใช้ดินสอยยักษ์อ่ะทุกคนพูดไปทางเดียวกันหมดเลยที่ช้อนมะม่วงช้อนมะม่วงพี่จิ้มดูท่าจะมีคำตอบในใจแล้วเพราะน้องใบ้มาในแนวทางเดียวกันแต่เรายังเหลือคำใบ้จากน้องแตงกิ้วอีกคนนะครับแตงกิ้วครับเมื่อกี้นี้เราไปเห็นอะไรมาครับผมหินที่จับปลากับดินสอยักษ์ที่จับปลากับดินสอยักษ์เห็นไปที่จับปลาต่างจากเพื่อนๆเลยไหนขอดูผลงานที่จับปลาของน้องแตงกิ้วหน่อยสิครับดูรูปของน้องแตงกิ้วหน่อยค่ะมาดูวาดภาพของน้องแตงกิ้วแตงกิ้วฮะวันนั้นมีคนผูกคอตายครับเฮ้ยผูกคอได้ไหนแตงกิ้วอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรคนกำลังถืออยู่ไหนคนครับไหนคนฮะอันนี้คนและอันข้างบนนี่คือไม้เป็นไม้อ๋อไม้ใช่ไหมฮะอยู่ครับโอเคได้คำตอบแล้วประจำที่เลยนะฮะนึกคำตอบดีๆนะฮะอย่าแยกคำตอบครับผมรอสัญญาจากผมนะครับแต่ว่า1ถึง3แล้วก็กดไฟเลยนะฮะโจทย์มันมาเครื่องมือเกษตรอ่ะใช่ใช่เครื่องมือเกษตรไงเออคือเครื่องมือเกษตรแล้วมันประมงฮะจับปลาประมงเอออยู่ในอันเดียวกันไหมอยู่ในหมดหรือเปล่าเกษตรเขานับหมดเขานับหมายถึงเกษตรเกษตรกรคุมทั้งหมดของเกษตรกรนะอะไรอย่างนี้โอ้โหนี่มันมีเลือกฝั่งน้องน้องแตงกิ้วกับน้องมันตราคิดว่าเป็นที่จับปลาสวิงจับปลาเป็นคำตอบที่ถูกหรือผิดคะถูกถูกไม่เอ่ยน่าทำไมอย่างนั้นน่ะคุณรู้เหรอใช่เราก็ตอบว่าไม่เอเต้กับแผ่นดินมั่นใจขนาดนั้นเลยครับไม่ได้มั่นใจครับเอาใครเข้าไปอีกทีนึงดีคะเอาเนี่ยเอาสองคนเนี่ยเข้าไปเนี่ยเอาแตงกิ้วกับแตงกิ้วกับมันตราเนี่ยเอาไม่ได้แตงกิ้วอยู่นี่ฮะแตงกิ้วที่จำหน้าแตงกิ้วกับมันตรานะครับผมเชิญเข้าห้องปริศนาได้เลยครับเชิญเลยครับผมน้องตงกี้และน้องมันตราจะสามารถหาคำใบ้มาบอกพี่ๆเพิ่มได้หรือไม่รอชมช่วงหน้าครับน้องตงกี้และน้องมันตราถูกเลือกให้เข้ามาในห้องปริศนาอีกครั้งพวกเขาจะได้คำใบ้อะไรจากคุณลุงคนนี้เพิ่มบ้างเราไปชมกันเลยครับสวัสดีครับยางสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้น่ารักจังเลยอายุเท่าไหร่แล้วลูกอายุ4ขวบค่ะ4ขวบแล้วนะหนู5ขวบ5ขวบรู้ยังเข้ามาหาลุงนี่ต้องการอะไรเอาไว้สอยมะม่วงใจที่ไหนแล้วสอยมะม่วงนี่ถ้าสอยดาวนี่สอยดาวนี่อยากสอยดาวไหมอยากสอยมาลุ้นกันว่าเราจะได้อะไรโอเคไหมเอาหนีบรีบลูกเอานี่นะลูกอันนี้นะเดี๋ยวลูกแกะให้เออสวยได้พัดลมพร้อมคู่มือการซ่อมโอ้สุดยอดเลย
ยอดเลยอ่ะเอาไหมเอาไหมลูกอารมณ์เสียไหมลูกร้องเสียงอ่อนเชียวดูท่าน้องมันตราจะไม่ค่อยดีใจกับของรางวัลที่ได้สักเท่าไหร่เลยนะครับนี่รู้จักไหมอะไรพี่สายมะม่วงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ลวกก๋วยเตี๋ยวเวลาแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะมีลวกเห็นไหมเอา้านั่นลุงหน่อยไปแกล้งหลอกน้องๆเขาทำไมล่ะครับเดี๋ยวเด็กๆ เขาก็สับสนหรอกบางทีก็สอยมะพร้าวได้บางทีก็ช้อนปลาได้ไอ้กันใหญ่แล้วมันใช้งานได้เยอะขนาดนั้นเลยล่ะครับคุณลุงหน่อยเด็กๆเขางงหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยลุงสอยไม่ถึงอ่ะสอยได้ลุงช่วยสอยด้วยสอ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 ยนะสอยสอยว่าไม่ได้เลยวะโหเวรกรรมจริงเลยโถลุงหน่อยสอยไม่โดนสักทีน้องมันตราชักจะมีน้ำโหแล้วนะใครสองคนนี้ใครเต้นเก่งกว่ากันหนูจริงป่ะจริงเดี๋ยวลองเต้นดูอันนั้นตาปัจจะเยอปฏิเทเทนาอปัจจิยาอปฏิเทเทคืออปัจจิโทอปฏิคือคือเฮ้ยอุ้ยทำเกือบได้เดี๋ยวลองนี่อปฏิคือคือขอให้ผมเด็กๆอย่ามัวแต่สนุกกับคาถาของลุงหน่อยสิครับรีบหาคำใบ้เร็วเข้าหนูยังไม่ได้สอยมะม่วงเลยอ่ะหนูได้สอยได้ไหมลูกสอยได้ไหมถึงไหมลูกเออถ้ามันยากลุงเด็ดให้กันลองนะลูกนะโอเคไหมโอเคโถอีกนิดเดียวน้องเขาก็จะสอยได้แล้วอ้าวได้สอยมะม่วงกันไปแล้วก็ถึงเวลาเอาคำใบ้ไปบอกพี่ๆเขาแล้วล่ะครับเด็กๆมีน้องแตงกิ้วกับน้องมันตรามันตราเป็นยังไงบ้างเข้าไปดูมาแต่ว่าคนนู้นสอยมะม่วงหนูไม่ได้สอยเลยมีแต่คนนี้สอยเองหนูไม่ได้สอยเลยหรอจริงป่ะเอาไปเล่าหนูเป็นคนที่ไหนครับเนี่ยเสียงหนูเหนื่อยมากเลยฮะทำไมถึงได้นั่นทำไมมันคล้ายคล้ายกับเหมือนเตารีดล่ะเอ้าน้องมันตราหนูไปเข้าห้องปริศนาที่ไหนมาทำไมมองเป็นเตารีดไปซะแล้วมันคล้ายๆเหมือนจับมะม่วงแล้วก็จับผึ้งด้วยแล้วก็จับไข่จับไข่จับผึ้งแล้วก็ทำเป็นโพสถ้าเราใส่มะม่วงเสร็จแล้วเราก็ประตัดดูว่ามันเป็นไข่อยู่ข้างในเราเขย่าดูปั๊บเนี่ยมันมีไข่เล่าออกมาได้เป็นเรื่องเป็นราวเชียวนะน้องมันตราน่าจะช่วยพี่ๆเขาได้บ้างส่วนน้องเต็งกิ้วจะมีคำใบ้อะไรมาบอกกันบ้างรอช่วงหน้าครับหลังจากเมื่อช่วงที่แล้วได้ฟังคำใบ้จากน้องมันตรากันไปแล้วรอบนี้มาฟังคำใบ้จากน้องเต็งกิ้วกันบ้างจะช่วยพี่ๆได้แค่ไหนไปชมกันเลยครับเป็นอะไรครับพี่เห็นฮะเห็นคุณลุงร้องเพลงลุงร้องเพลงยังไงครับน้องเต็งกิ้วร้องเพลงอปัจจิยาอาซาตูตูตูพี่เต็งกิ้วอปัจจิยาตูตูตูเย็นๆน้องมันตาเต็งกิ้วเห็นอะไรครับผมเห็นไม้สอยไข่มดแดงไม้สอยไข่มดแดงไม้สอยไข่มดแดงกันเลยอ่ะใช่ไหมพอยังพอสองกลับเลยครับโอเคครับผมสองกลับเลยกับที่เลยเอาไปเร็วนั่งประจำที่ค่ะไปที่นั่งนะตั้งกิ้วเขาทิ้งท้ายดีๆนะทิ้งท้ายว่าไข่มดนะฮะช่วงนี้เกษตรกรเนี่ยหันมาทำอาชีพนี้แล้วก็มีรายได้เยอะแยะเลยย่างไข่มดแดงเนี่ยหรอใช่ครับผมก็ค่อนข้างจะเอียนเองไปตามไม้ไทสันนะฮะไม้ไทสันของแท็กซี่ของเรานะฮะโอเคตอบเลยไหมคะตอบเลยครับผมตอบว่าไม้เกษตรที่ใช้สอยไข่มดแดงครับไม้ย่างไข่มดแดงเป็นคำตอบที่ถูกหรือผิดคะครับตอนนี้มี2เสียงนะคะทั้งถูกและผิดถ้าข้อนี้ถูก3เหรียญทองนะคะของในหีบสมบัติได้ไปเลยนะถ้าถูกคำตอบคือผิดค่ะ
ผลไม้โอ้โหมันก็สอยนิดเดียวเองอ่ะวันนี้น้องๆไม่สามารถสะสมเหรียญไปได้อีกเหรียญต้องรอรุ่นพรุ่งนี้ค่ะรอรุ่นพรุ่งนี้เอาอย่างงี้มาดูคำตอบกันก่อนว่าน้องเขาเห็นอะไรกันบ้างนะคะวันนี้นะฮะเราได้พาคุณลุงพิเศษมานะครับผมคุณหน่อยครับมาเลยครับหน่อยพี่หน่อยการเกษตรมาเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่หน่อยลุงหน่อยการเกษตรสวัสดีครับลุงหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับลุงหน่อยไปทำท่าสอยมะม่วงอะไรให้น้องมันตราดูสะโพกมาขนาดนั้นน่ะสวยยังไงลูกสวยยังไงกี่สวยยังไงครับสวยยังไงครับโอ้ทำไมมันพิ้วไหวขนาดนั้นมากค่ะริ้วแล้วสวยยังไงครับเล่นแดดเล่นแดดท่าสอยมะม่วงของลุงหน่อยริ้วดีจริงๆเลยนะครับขอชมเลยคำตอบจริงๆก็คือตะกร้อสอยผลไม้นี่แหละค่ะน้องๆก็ไปตอบบอกเขาไปบอกพี่จิ้มกับพี่ต๊อกผิดไปซะอย่างนั้นข้อนี้เลยไม่สามารถสะสมเหรียญไปได้นะคะโอเคขอบคุณพี่หน่อยเชิญยิ้มค่ะขอบคุณครับพี่หน่อยขอบคุณครับวันนี้สรุปไปเรียบร้อยไม่สามารถได้พรุ่งนี้ลุ้นกันต่อคุณผู้ชมว่าน้องๆจะสามารถสะสมเหรียญที่3ไปได้ไหมพรุ่งนี้ต้องทำให้ได้นะคะพรุ่งนี้ต้องเอาให้ได้เอาให้ได้นะผมขอโทษด้วยนะฮะพลาดเลยนะฮะครับผมท่านผู้ชมครับมาจะเจอกันใหม่นะครับผมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 4:30 นะฮะถึง 5:00 นครับผมเพราะว่านี่คือรายการกู